เฮ้ยผีดิบอันยองเข้ามาได้ยังไงฉันก็เอากุญแจมาจากตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านคุณไงนี่ฉันซื้อของกินมาใส่ตู้เย็นคุณไว้เต็มไปหมดเลยนะแต่ไม่ต้องขอบคุณเลยไม่เป็นไรโอ้หิวข้าวไหมนี่ฉันซื้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาฝากคุณด้วยนะกินเลยกินเลยเดี๋ยวฉันเอานมไปเก็บในตู้เย็นก่อนนะแป๊บเดียวเดี๋ยวมาเดี๋ยวขมวดครับผมจะไปเดี๋ยวนี้เอ้าจะซักผ้าเหรอมาเดี๋ยวฉันจัดการให้คุณไปทำงานเถอะมามไม่ต้องช่วยออกจากบ้านผมให้เร็วที่สุดเข้าใจนะบายผีดิบซักผ้าเก็บของYou tomorrow.